สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาแยกพอร์ตเมล็ดเอสโตนะคะอันนี้มีอายุ5เดือนพอดีวันนี้วันฝนตกจะพามาแยกเปลี่ยนกระถางเพราะว่าสังเกตดูในพอร์ตจะมีตะไคร้ขึ้นแล้วพอร์ตพวกนี้นะคะเป็นพอร์ตทดลองเพาะครั้งแรกนะคะแต่ละพอร์ตเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่เยอะมีอยู่แค่7ถึง8ต้นเองที่รอดมาได้นะคะเป็นเอสโตเอสเทเรียผสมกับกิโกะวันนี้จะใช้กระถางขนาด2นิ้วรองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แล้วก็ใช้ดินปลูกแคคตัสทั่วไปเป็นดินโป่งอันนี้ก็แยกแบบง่ายๆเลยไปดูคลิปต่างๆที่สอนแยกพอร์ตมาแล้วเนาะแต่ละคลิปก็จะทำไม่เหมือนกันไม่มีอะไรผิดถูกอันนี้ก็ทำเลยง่ายๆเป็นการเพาะครั้งแรกและก็แยกพอร์ตครั้งแรกด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ก็ใช้ฟอร์เซปคีบออกมาจากพอตเดิมกระถางขนาด4นิ้วคีบออกมาใช้ฟอร์เซปคีบออกมาแล้วก็แต่ละกระถางเนี่ยจะใส่ประมาณ 3-4 ต้นต่อกระถางนะคะแล้วก็ไม่ได้ตัดรากนะคะจะแยกออกมาแล้วก็จิ้มไปเลยไม่ตัดรากนะคะอันนี้แล้วส่วนไหนจะตัดก็ได้นะคะแล้วแต่วิธีทำของแต่ละคนเนาะอันนี้กระถางไม่พอเลยได้ใช้คนละสีแต่ละกระถางก็ใส่ปุ๋ยใส่สตาร์เกิลจีไปเรียบร้อยแล้วนะคะวางเบาๆไม่ต้องกดลงไปแน่นใส่กระถางละ 3-4 ต้นได้เลยจะได้ง่ายต่อการรักษาความชื้นของแต่ละกระถางถ้าใส่น้อยเกินไปใส่กระถางละหัวอย่างนี้มันก็อาจจะชื้นเกินไปเวลาเรารดน้ำเพราะว่าเขายังเล็กอยู่อันนี้กระถางไม่พอต้องไปเอากระถางมาเพิ่มพอร์ตชุดนี้เป็นการเพาะเมล็ดครั้งแรกนะคะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะติดอันนี้ก็ถือว่ารอดมาได้อายุ5เดือนแล้วแล้วก็เริ่มเห็นลายของกิโกะเห็นหัวชัดขึ้นมาบ้างแล้วนี่ค่ะก็ใช้ฟอร์เซปคีบออกมาแล้วก็จับวางไปเลยไม่ยุ่งยากอันนี้จิ้มทำเป็นรูเล็กๆก่อนเนี่ยค่ะไม่ต้องกดแน่นนะแล้วก็ไม่ได้ตัดรากด้วยThank you.
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการโรยหน้ากระถางด้วยดินญี่ปุ่นนะคะใครสะดวกใช้เป็นหินโรยหน้ากระถางก็ได้นะคะโรยไปเพื่อพยุงลำต้นเพราะเขาก็อายุ5เดือนเองนะเวลารดน้ำต้นจะได้ไม่ล้มนะคะก็ใส่ดินญี่ปุ่นโรยหน้ากระถางไปหรือว่าจะเป็นหินก็ได้จะเป็นทรายก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นการรดน้ำรดครั้งแรกก็รดแบบนี้เลยค่ะรดไม่ต้องให้ชุ่มมากแบบน้ำทะลุกระถางเลยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็รดพอให้หน้าดินทรงตัวน้ำนี้ก็คือน้ำผสมยากันลาไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนแรกไม่ได้แช่กระถางด้วยน้ำยากันลาเนาะอันนี้ผสมน้ำยากันลาแล้วก็อย่าเร่งลากลงไปแล้วก็ปุ๋ยน้ำนิดหน่อยเนี่ยค่ะหลังจากนี้ก็นำไปไว้ในที่ร่มแดดลำไรหรือภายใต้โรงเรือนของเราเนี่ยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะ